สวัสดีครับพบกับ Sport Bar Update ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับเอนโซ มาริสก้าพึ่งพาทีมคว้าแชมป์เป็นชิพมาได้สำเร็จครับหลังจากตกลงมาจากพรีเมียร์ลีกสู่แชมเปี้ยนชิพและใช้เวลาเพียงฤดูกาลเดียวครับพาทีมไต่ขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับมหาอำนาจจากกรุงลอนดอนเชลซีดึงตัวเอนโซ มาริสก้าไปทำงานที่ลอนดอนแล้วมาริสก้ากับเลสเตอร์กลายเป็นอดีตครับเลสเตอร์ต้องหากุนซือใหม่นี่คือข่าวร้ายของทีมจิ้งจอกสยามสาวบกเดอะฟ็อกเซ็งเลยครับแต่นี้มาดูเหตุผลกันหน่อยครับว่าฝั่งของเชลซีนั้นมีเหตุผลอะไรในการดึงตัวของเอนโซ มาริสก้าไปร่วมทีมอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าการเซ็นสัญญาของเชลซีกับมาริสก้าเนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับคือมาริสก้าจะรับค่าเหนื่อย5ล้านยูโรต่อปีก็ไม่ได้แพงครับแต่สัญญานี่สิ5ปีบวกออปชั่นอีก1ปีโอ้โหรายงานจากฟาบิซโอโรมาโน่นะครับเรียกว่าอยู่กันยาวเลยทีเดียววางแผนกันไว้แบบอยู่กันนานๆมาเปิดเหตุผลที่เชลซีทำไมถึงเลือกเอนโซ มาริสก้ามาเป็นโค้ชคนใหม่อันดับแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเป็นอดีตผู้ช่วยของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาริสก้าเนี่ยได้เรียนรู้งานจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในปี 2020-2021 ครับได้เรียนรู้เทคนิคแทคติกต่างๆวิธีการฝึกซ้อมและตรงเนี้ยมันส่งผลให้เห็นมาแล้วครับกับตอนที่อาร์เซนอลดึงตัวมิเกลอาร์เตต้าไปอยู่ไปร่วมทีมจนในที่สุดตอนนี้อาร์เซนอลครับขึ้นมาเทียบชั้นขึ้นมาเทียบรุ่นมาต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เชลซีอยากเห็นอะไรแบบนั้นที่ทีมของพวกเขาเช่นกันก็เลยดึงตัวของเอนโซ มาริสก้าเข้าไปร่วมทีมเหตุผลก็ดูจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ข้อ2ครับปรัชญาและสไตล์การทำทีมของมาริสก้าเน้นการคองบอลมีการใช้อินเวิร์ตฟูลแบ็คเป็นกลยุทธ์ที่เขาว่ากันว่ามันมีประสิทธิภาพในปัจจุบันของลีกยุโรปต่างๆหลายๆทีมที่เล่นแผนนี้เนี่ยมันทำให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นตัวอาร์เซนอลเองที่หลายครั้งใช้ซินเชนโก้ขึ้นมาเล่นใช้เบนไวท์ขึ้นมาเล่นหรือตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดันจอห์นสโตนมาเล่นตรงกลางดันไคลวอเกอร์ดันกวาดิโอลมันพิสูจน์แล้วครับแล้วมาเลสกาเขาเล่นแบบนั้นตลอดเวลาเล่นอยู่กับเลสเตอร์เราจะเห็นครับบางทีเราเห็นลิกาโดปาเรล่าครับจากแบ็คขวาแท้ๆไปเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็คอยู่ที่กลางสนามตรงนี้เชลซีจะได้ประโยชน์แน่นอนนักเตะแบบกูกูเลย่าจะได้แสดงศักยภาพขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสำเร็จที่เลสเตอร์เนี่ยคือเรื่องที่3หลังจากที่ทีมนั้นเสียทางด้านอยู่ที่เตเลมองเสียฮาวิบานเสียเจมส์แมดิสันครับมาเลสกาก็ยังสามารถพาทีมเลสเตอร์เนี่ยคว้าแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแล้วก็กลับมาได้ในพรีเมียร์ลีกภายในระยะเวลาปีเดียวนี่คือสิ่งหนึ่งที่เชลซีบอกว่าอยากได้แบบนี้อยากประสบความสำเร็จอย่างฉับพลันแบบที่เขาทำได้กับเลสเตอร์ซิตี้อันดับ4ครับบอกว่ามาริสก้าเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดในการฝึกซ้อมมีความพิถีพิถันรู้ลึกในแง่มุมของการฝึกซ้อมแล้วก็เข้าใจเกมเป็นอย่างดีข้อ5ครับการพัฒนาเยาวชนมาริสก้าเนี่ยเคยอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและเคยพัฒนาดาวรุ่งของทีมมาหลายต่อหลายคนหนึ่งในนั้นส่วนสำคัญที่ทำให้เขากับเชลซีผมว่าน่าจะเป็นแกนหลักของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือโคพาเมอร์มาเลสกาเป็นคนพัฒนาโคพาเมอร์ขึ้นมาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะมีฟิลโฟเดนเป็นนักเตะคู่บุญครับผมว่าเชลซีก็มองโมเดลนี้ในเมื่อซื้อโคพาเมอร์มาอยู่กับทีมแล้วมาเลสกาที่เคยปลุกปั้นคุณงั้นเอามาเป็นนักเตะคู่บุญของมาเลสกาเลยแล้วกันเรียกว่าดึงโค้ชมาเป็นโค้ชคู่บุญของนักเตะแล้วกันนะแบบนั้นดีกว่าเรียกว่าเข้ามาแล้วมีคู่มือการใช้งานของโคพาเมอร์อย่างแน่นอนสำหรับเอนโซ มาริสก้านอกจากนั้นครับคนที่มาริสก้าเคยยืมไม่ใช้งานอย่างกาซาเดนะตอนที่ยืมไม่ใช้งานกับเลสเตอร์นะย้ายจากเชลซีมาเล่นให้กับเลสเตอร์อยู่ครึ่งฤดูกาลก่อนที่เชลซีจะดึงกลับทางด้านมาริสก้าก็ดึงศักยภาพของกาซาเดออกมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเรียกว่าถ้ากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนี่จะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ได้แจ้งเกิดแน่นอนไม่รู้มีใครเห็นด้วยเปล่านะนี่คือเรื่องของการพัฒนาเยาวชนครับที่เป็นจุดสำคัญที่เชลซีดึงไปอันดับต่อมาครับการสร้างบรรยากาศภายในทีมมาเลสกาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเรื่องนโยบายการคุยกับเจ้าของทีมการสร้างสปิริตทีมให้มันแข็งแกร่งเขามักจะมีรอยยิ้มเสมอในสนามซ้อมไม่ใช่คนที่ตึงเครียดเป็นคนที่สร้างบรรยากาศให้ทีมมันออกมาเป็นบวกฉะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องนึงครับที่เชลซีอยากได้เชลซีในยุคของท็อตเบอร์รี่เนี่ยอาจจะเคยเห็นความกดดันความเครียดในยุคของโทมัสทูเคิลนะแต่ไม่รู้หลังจากนั้นเป็นยังไงแต่เนี่ยมาริสก้าคือจุดหนึ่งครับที่เขาอยากดึงไปเพื่อสร้างบรรยากาศภายในทีมข้อ7ครับแพชชั่นที่มาริสก้ามีต่อฟุตบอลบอกว่ามาริสก้าเนี่ยเป็นคนที่หลงใหลในฟุตบอลเป็นอย่างมากในวันหยุดของมาริสก้าเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะใช้เวลาในการเตรียมทีมวางแผนฝึกซ้อมแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานเพื่อจะพัฒนาทีมให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและข้อ8ครับนี่คือความมั่นคงในระยะยาว
นี่คือข้อที่เชลซีนั้นกำหนดมาอยู่แล้วครับว่าอยากได้โค้ชรุ่นใหม่ที่ทำงานไปด้วยกันยาวๆเห็นจากการเซ็นสัญญา5ปีนั้นก็ชัดเจนแล้วตอนนี้มาเลสกาอายุ44ปีอายุไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเชลซีมองว่าจุดนี้ครับเป็นเรื่องที่เหมาะในการสร้างทีมให้มั่นคงในระยะยาวส่วนจุดที่แฟนเลสเตอร์ซิตี้ครับเคยบอกว่าเอนโซมาเลสกาเป็นคนที่แก้เกมไม่เก่งนะอันนี้ก็ต้องมองในจุดนี้เหมือนกันว่าตอนที่ไปอยู่เชลซีแล้วเนี่ยศักยภาพของนักเตะของเชลซีมันดีกว่าเลสเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าบางคนบอกว่ามาเลสกาทำให้เลสเตอร์ขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยใช้คำนั้นได้หรือเปล่าไม่รู้อาจจะใช้คำว่านักเตะเลสเตอร์ต่างหากที่พามาเลสกาขึ้นชั้นมาด้วยกันโอ้โหอันนี้ถือเป็นการบูลลี่กันแบบเต็มที่นะก็มีคนที่ทั้งชอบและไม่ชอบครับบางคนก็บอกว่าทำไมมาทิ้งกันไปแบบนี้อีกมุมนึงอยากให้มองครับว่าตอนที่เลสเตอร์คุยกับมาเลสกาเนี่ยคุยอะไรกันไว้ไปผิดแผนอะไรกันมาหรือเปล่ามาเลสกาอาจจะถูกบอกอะไรไม่หมดหรือเปล่าตอนที่ชวนกันมาคุมทำไมตอนจะซื้อตัวผู้เล่นจะเสริมตัวอย่างเซนซี่เข้ามานักเตะในราคาไม่ถึง5ล้านเลสเตอร์ยังซื้อให้ไม่ได้เลยฉะนั้นการขยับไปอยู่กับเชลซีครับสโมสรที่ใหญ่กว่ามีความทะเยอทะยานสูงกว่ามีเงินให้ใช้มากกว่าก็ไม่แปลกใจที่เขาจะเลือกไปที่นั่นแฟนเดสเตอร์อย่าเพิ่งโกรธกันถ้าพูดกันตรงๆแบบนี้เพราะว่านั่นคือทีมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วครับในการบริหารทีมใช้เงินไปไม่รู้กี่ร้อยล้านทีมยังไม่เจ๊งเลยในขณะที่เลสเตอร์นี่งอนแงนมากในเรื่องทางการเงินไม่ได้บอกว่าเชลซีไม่เสี่ยงนะครับเสี่ยงอยู่ครับแต่เชลซีทำให้เห็นมาแล้วว่ารอดมาได้ทุกทีไปฉะนั้นมาเลสกาเลือกไปก็ไม่แปลกก็ถือเป็นการแยกย้ายเป็นการแยกย้ายที่ดีแล้วกันฝั่งเลสเตอร์ก็คงจะขอบคุณมาเลสกาครับที่เข้ามาทำให้ทีมได้ขึ้นชั้นไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่พรีเมียร์ลีกเป็นดาร์บี้แมตช์มาเลสกาอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เลสเตอร์เกิดขึ้นมาในยุคของเจ้าของคนไทยวันนี้มาเอามาเลสกาไปอีกปะทุอีกไหมเนี่ยมีแผลให้ปะทุกันอีกไหมก่อนจะไปครับผมอยากจะบอกว่ากุนซือคนใหม่ก็ต้องหาเลสเตอร์ซิตี้ครับกำลังจะก้าวสู่สมรภูมิรบสงครามพรีเมียร์ลีกแต่ว่าไม่มีจอมทัพไม่มีกุนซือมันจะยังไงต่อเดี๋ยวรอดูครับว่าเลสเตอร์จะดึงใครเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่แทนที่ของมาเลสกาชื่อที่มีครับคาร์ลอสคอร์เบรันผู้จัดการทีมเวสต์บอมบิทอัลเบียนก็ทำผลงานได้ดีในแชมเปี้ยนชิพส่วนชื่อที่คุ้นหูกันหน่อยเกแฮมพอตเตอร์จากไบรตันหรือเดวิดมอยครับที่ยกเลิกสัญญากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เป็นชื่อที่อยู่ในแคนดิเดตเหมือนกันมาร์คโรบินกุนซือของโคเวนทรีก็เป็นชื่อที่น่าสนใจหรือกระทั่งแฟรงค์แลมพาร์ดครับก็ยังมีชื่อเข้ามาเอี่ยวกับงานนี้ไมเคิลคาลิกกับมิดเดิลสโบรว์แต่และชื่อน่าสนใจทั้งหมดเลยครับทีนี้ก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเพื่อนๆพี่ชาวจิ้งจอกสยามนะแฟนเลสเตอร์ในเมืองไทยคิดเห็นอย่างไรครับกับการขาดเอนโซมาเลสกาในเกมนี้การเสียเข้าไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลเงินก็ไม่ค่อยจะมีใช้ได้เงินมาจากมาเลสกาเนี่ยแหละจะมาช่วยอะไรได้บ้างไปมองข้อดีดีกว่าเนาะสิ่งที่เสียแล้วก็เสียไปเริ่มต้นกันใหม่สู้กันอีกรอบกับสำหรับแฟนเลสเตอร์ซิตี้และนี่คือเรื่องราวของการเสียกุนซือที่พาทีมขึ้นชั้นมาภายในปีเดียวครับเอนโซมาเลสกาพูดคุยกันหน่อยครับพูดคุยไม่จุใจไปคุยกันต่อในไลฟ์มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับสปอร์ตบาร์นิวไลฟ์1 ทุ่มครึ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ